ถอดได้ใช่ไหมก็ตื่นเต้นมากค่ะก็คือนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับแล้วจะเป็นยังไงนะจะเจอใครนะทีมใหม่ๆจะเป็นยังไงบ้างนะเลยค่ะเหมือนเราแบบได้ออกโลกกว้างและอะไรอย่างเงี้ยการตัดสินใจทำไมถึงแบบเลือกที่จะทำในตลาดคือเหมือนทีมคนพบตัวเองว่าเราเป็นคนที่ทำอะไรหลากหลายมากเลยอะค่ะถ้าแบบแฟนคลับที่ติดตามก็จะรู้ว่าเราทั้งเล่นละครเราทั้งร้องเพลงเราทำยูทูบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้คนพบว่าเราเป็นคนที่ทำอะไรแบบวาไรตี้มากๆก็เลยรู้ว่าเฮ้ยเราบางทีเราอาจจะมองกับอิสระเราไม่ได้มองว่าเราจะออกอิสระเพื่อที่เราจะรับละครเพียงอย่างเดียวแต่มันคือตอบโจทย์ในสิ่งที่เราชอบหลายๆอย่างที่เราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดสินใจอยู่นานไหมคะเพราะเราก็อยู่กับช่องเสียงมาตั้งแต่ต้นคือมันไม่ได้อยู่ในพาร์ทตัดสินใจแต่เหมือนเราค่อยๆ คนพบตัวเองเรื่อยๆเหมือนทีมทำอะไรหลายอย่างมากแล้วพอเราเหมือนได้ลองใช้ชีวิตได้ทำอะไรหลายๆอย่างแล้วเราได้รู้ว่าเฮ้ยเราเริ่มชอบอันเนี้ยเฮ้ยเราชอบเรามีความสุขทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีคำตอบขึ้นมาเองว่าเราการเป็นอิสระอาจจะตอบโจทย์ชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยแพชชั่นของเราที่เราอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากความเป็นอิสระอย่างนี้มันก็ดูเสี่ยงเราคิดถึงความเสี่ยงในที่ต่างกันแน่นอนว่ามันก็เสี่ยงอยู่แล้วเนาะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพิมรู้สึกว่าเราต้องมีความสุขกับการทำงานด้วยแล้วการที่พิมได้ทำอะไรที่มันหลากหลายแล้วก็ได้ทำแบบตามแพชชั่นของตัวเองอ่ะมันเป็นความสุขของเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือก็ทำอะไรที่มีความสุขและทำเต็มที่เหมือนเดิมเนี่ยค่ะแล้วก็โชคดีด้วยที่แบบพอแบบเราอิสระแล้วเราได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่เยอะมากๆที่แบบเอ็นดูเราให้โอกาสเราก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้การตอบเราดีๆที่นักข่าวด้วยค่ะขอบคุณมากๆด้วยไหมคะว่าพอก็ตัดสินใจร่วมกันค่ะใช่ก็แบบก็จับมือพี่ว่าสู้นะพี่นะสู้ๆด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยได้มีคุยกันก่อนไหมคะว่าจะออกการไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยได้คุยกันก่อนไหมเรื่องอันเนี้ยพิมพ์ไม่ได้แบบมานั่งตัดสินใจหรือคุยกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราค้นพบในสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วพี่เขาก็มีสิ่งที่คิดเหมือนที่อยากจะทำเหมือนกันแล้วมันมาตรงอยู่พอดีอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันก็เลยเหมือนเป็นเชิงให้กำลังใจกันมากกว่าว่าเนาะเราซัพพอร์ตกันเราอยู่บ้านเดียวกันเป็นกำลังใจให้กันอะไรเงี้ยมากกว่าอันนี้คือเราไปอิสระไม่เซ็นที่ไหนใช่ไหมคะไม่เซ็นค่ะไม่เซ็นวันนี้เซ็นพี่ต้องเห็นเพื่อว่าเดี๋ยวหรือแบบขนลุกเลยไม่ค่ะยังอิสระค่ะตอนนี้รับได้ทุกที่ค่ะถ้ามีผู้ใหญ่คนไหนสนใจติดต่อได้ค่ะตอนนี้ตั้งเป้าว่าอยากไปอิสระไปก่อนใช่ค่ะตอนนี้ก็เป็นอิสระไปก่อนค่ะแล้วถ้ามีที่ไหนมาจีบอะไรอย่างนี้เราทั้งวันโอเคไว้ตอนนี้พิมรู้สึกว่าแบบจริงๆผู้ใหญ่หลายๆคนให้โอกาสเราก็มาจากหลายช่องทางอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นคือก็ยังไม่ได้มีความคิดว่าอยากจะไปเซ็นที่ไหนอะไรนะคะอย่างพอเราไปอิสระปุ๊บเราก็ได้เป็นเมียน้อยเลยตรงนี้ต้องเป็นไงเพราะก่อนหน้านี้เราเป็นนางเอกเจ้าน้ำตามาตลอดอยู่ที่มาพลิกคาแรคเตอร์กังวลไหมพิมพ์ถ้าปกติรับละครเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำเต็มที่แต่อันเนี้ยต้องพูดเต็มปากเลยว่ามีความกดดันสูงมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นละครที่รีเมคมาเราหลายครั้งแล้วก็สบความสำเร็จทุกครั้งแล้วเป็นที่จับตามองทุกครั้งอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเราออกมาไปดิตลาดเรารับอันเนี้ยเรื่องแรกหลายคนก็งงแบบเฮ้ยออกมารับรายเลยหรออะไรเงี้ยแต่พิมมองว่ามันเป็นการท้าทายตัวเองอะคือเมื่อเราได้ออกมาแล้วเรามีโอกาสเลือกบทที่หลากหลายมากขึ้นแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคในเมื่อตลอดหลายปีที่ผ่านมาเกือบ10ปีเราเล่นเป็นนางเอกเจ้าน้ำตามาตลอดเลยคนไม่เคยเห็นเราในพาร์ทอื่นเลยอะไรเงี้ยเราลองคิดมาแล้วพิสูจน์ตัวเองให้คนเห็นดีกว่าว่าเราทำแบบอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรว่าเราจะต้องเป็นนางเอกทุกเรื่องทุกอย่างใช่ค่ะพิมพ์อิสระมากๆเพราะแบบค่ะเพราะว่าพอเมื่อเราจะออกมาอิสระแล้วเนี่ยพิมพ์ตั้งไมด์เซ็ตของตัวเองแล้วว่าพิมจะเป็นอิสระในทุกอย่างคือไม่ว่าจะไม่ตีกรอบตัวเองว่าเราจะต้องเป็นนางเอกเท่านั้นเราจะต้องเป็นแค่นักแสดงเท่านั้นพิมมองตัวเองวาไรตี้มากเพราะฉะนั้นคือการออกมามันเหมือนเนี่ยพอเราออกมาแล้วรับรายเลยเหมือนเราจะบอกทุกคนว่าเราทำทุกอย่างได้นะแต่ว่าเราก็ต้องเป็นนางเอกเท่านั้นเพราะว่าเราเป็นนางเอกเท่านั้นเราก็ต้องเป็นนักแสดงเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มันต้องไปศึกษาที่ไหนบ้างคะต้องไปถามพี่แซมมี่มั้ยพี่ถามพี่ไอซ์มันต้องขนาดไหนพี่ว่ามันเป็นความโชคดีมากที่บ้านฮิมอ่ะทุกคนแบบถนัดเล่นร้ายมากเพราะฉะนั้นถ้าฮิมแบบคิดแล้วว่าถ้าเกิดเราแบบตั๊กตรงไหนแล้วมีปัญหาตรงไหนพิมโทรหาทุกคนได้หมดเลยเลยเรายึดติดในคำว่าต้องเป็นนางเอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเรามองตัวเองวาไรตี้แล้วเรารับได้ทุกอย่างทุกบทเลยเพราะเรามองตัวเองแบบในฐานะทั้งนักแสดงแล้วก็คนสร้างคอนเทนต์ด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออยากทำหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นคือการได้เล่นหลายบทเป็นความโชคดีพิมต้องปรับลุคไปเลยไหมครับเพราะว่าบทนี้มันค่อนข้างแรงต้องไปเซ็กซี่ต้องไปแบบเพราะเราเป็นคนรีบร้อนใส่หวานค่ะก็ถือว่าปรับลุคเลยคือจริงๆมันก็เหมือนวัดใจตัวเองไปเลยเนาะว่าจะทำได้ไหมท้าทายตัวเองไปเลยอะไรเงี้ยว่าเราจะทำให้ได้ดีหรือเปล่าแต่ว่าเราจะไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่ามันเทียบไม่ได้อยู่แล้วเนาะแต่ละเวอร์ชันมันขึ้นหิ้งไปหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็มองว่าทุกเวอร์ชันเป็นไอดอลของเราที่เราจะสามารถนำมาปรับใช้ในบทแบบ2021ของเราได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะตีความไปในรูปแบบของเราด้วยแล้วต่างๆนะคะไม่ค่ะเลิฟซีนอันนี้พิมยังอ่านไม่ถึงพาร์ทนั้นเนาะมันจะเริ่มค่อยๆไต่ระดับความร้ายไปเรื่อยๆแล้วก็มีชั้นเชิงมากขึ้นคือมันจะไม่ได้แบบอยู่ดีๆมาแบบโอ้โหแบบจุ๊บกันเลยหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าความเป็นออนอินเวอร์ชันเนี่ยมันจะมีชั้นเชิงมากขึ้นจะเล่นเกมมากขึ้นมีความฉลาดในการที่จะมัดใจผู้ชายที่ฉลาดมากๆคนนึงได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นคือเราจะไม่ได้เอาตัวเขาแรกไปตั้งแต่ต้นมันต้องใช้สมองก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเวอร์ชันเนี้ยทุกคนจะได้เห็นออนอินในเวอร์ชันที่มีชั้นเชิงมากขึ้นฉลาดมากขึ้นแล้วก็มีแบบมีเสน่ห์ในแบบที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นเตรียมใจบ้างไหมคะว่าจะต้องมีซีนเซ็กซี่จริงเต็มใจไปแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆพิมติดตามผลงานของเชนมาหลายเรื่องแน่นอนว่าเราก็ต้องเตรียมใจมาระดับนึงเนาะว่าแบบมันก็ต้องมีฉากอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มันพิมพ์ว่าบทที่เขียนมามีความสมเหตุสมผลเนาะไม่ได้แบบว่าอยู่ดีๆจะเข้าเลิฟซีนอย่างเดียวเลยแต่ว่าตัวออนอินมันมีหลายชั้นมากอ่ะเพราะฉะนั้นคือแต่ละฉากที่ถ้ามีเลิฟซีนออกมามันต้องเป็นเลิฟซีนที่มีความสมเหตุสมผลในเรื่องอยู่แล้วไม่ว่าจะมีเหตุมีผลในการทำอยู่จุดจริงเราโอเคก็ต้องโอเคค่ะเชื่อใจทีมงานเชื่อใจค่ะพิมเชื่อใจทีมนี้อยู่แล้วแล้วก็แบบพี่เขาให้โอกาสเราแล้วเนาะเพราะฉะนั้นคือเราทำเต็มที่อยู่แล้วค่ะให้มันสมบทบาทที่สุดอย่างเงี้ยค่ะนอกจากเรื่องนี้มีเรื่องอื่นอีกไหมครับมีติดต่อมาค่ะแต่ว่าตอนนี้พิมรู้สึกว่าพอเราแบบเล่นไลน์แล้วอะมันต้องใช้การโฟกัสมากขึ้นแบบ 3-4 เท่าเลยอะเพราะว่าปกติเราเล่นนางเอกแบบ2เรื่อง3เรื่องมันก็ยังเป็นนางเอกอยู่อะไรเงี้ยแต่พอรับไลน์อะพิมรู้สึกว่าพิมต้องโฟกัสตรงเนี้ยให้ได้มากจริงๆก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราไลน์เราไม่อยากสับสนกับบทอื่นที่แบบอาจจะมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นอยากรับบทเนี้ยเราเล่นให้ดีก่อนเลยค่ะกับพี่บอยประกอบเลยนะคะต้องค่ะประกอบค่ะเขาลอยทีกันค่ะยังไงคะงงมากค่ะอันนี้แต่ว่าคือจริงๆพิมติดตามพี่เขานานแล้วค่ะในไอจีก็เป็นจริงแบบพี่ๆในวงการบันเทิงพิมก็ follow หลายคนเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขามาติดตามเราอย่างเป็นทางการรู้สึกก็ดีใจค่ะมีพี่ๆติดตาม IG แล้วก็ดีใจอะไรเงี้ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่เขารู้จักเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนแรกเนาะอะไรเหมือนพี่เขาบอกว่าเคยรู้จักทักทายกันคร่าวๆอะไรเห็นทำผ่านตามงานอะไรเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ารู้จักเป็นการส่วนตัวไม่รู้จักค่ะมีใดได้หรือยังคะไม่มีค่ะไม่มีหลังจากมีข่าวมาก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันไม่มีเลยค่ะแต่ว่าพิมก็ทราบว่าพิมแบบได้รับงานพรีเซนเตอร์ตัวเดียวกับพี่เขาคือกระดาษเซลโล่ใช่ค่ะอาจจะเป็นอนันต์อะไรเงี้ยใครของก็คือเขาไม่จีบเนอะเขาจีบยังไม่ค่ะไม่มียังไม่มีการคุยกันเลยค่ะไม่ได้คุยส่วนตัวเนาะไม่ได้คุยส่วนตัวแต่อาจจะแบบมีโอกาสได้เจอกันตามงานหรือว่าเนี่ยค่ะถ่ายงานด้วยกันหรืออะไรไม่เลยไม่มีผ่านเดือนมาของอะไรนี่ไม่มีเลยค่ะพิมมาเห็นจากข่าวจากพี่ที่แบบแท็กมาหรืออะไรมาเนี่ยแหละถึงรู้ว่าพี่เขาฟอลโล่ตอนนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเลยอะค่ะเขาสูตรหาแฟนอยู่นะฮะเขาสูตรหาแฟนอยู่นะอ๋อค่ะเฮ้แต่ว่าเห็นตอนนี้เขาชงกับเดียน่าเราก็รอลุ้นคู่นั้นเข้าไปเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่พิง